เมื่อเรามองลึกๆลงไปจริงๆถ้าเรามองเห็นคำว่าใจซึ่งอยู่ในตัวของทรัพยากรมนุษย์หรืออยู่ในตัวมนุษย์จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดฟื้นรอยธรรมปฏิบัติบูชาสมาธิเอกพุทธิชาตการผ่านสมัย150ปีหลวงปู่มั่นก้องเกรียงไกรทั่วโลกได้เรียนรู้ธรรมนำร่มเย็น